ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกล่าวว่าเมืองไทยจะเป็นอย่างไรในเมื่อผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กไม่เคารพเมืองไทยจะพบอย่างไรจงอุทานว่าสังคมของเมืองไทยมีเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กผู้ใหญ่ดูถูกเด็กเด็กๆว่าท้าผู้ใหญ่ทะเลาะบนสื่อสารด่าประจานกันเข้าไส้ไม่มีใครยอมใครเพราะเชื่อในความคิดตนด่าว่าสารพัดเอาชื่อสัตว์มาด่าคนต่างอ้างต่างเหตุผลความเป็นคนเสมอกันว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ด่าเด็กนะท่านมาดูบนสื่อสารเถอะผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ตำหนิเด็กทั้งต่อหน้าและรับหลังไอ้ต่อหน้าปฏิอาจารย์รักษากริยาได้แต่รับหลังนั้นท่านดูถูกเด็กสารพัดไปหมดนะท่านยอมรับความจริงในบางคนเมื่อเราแล้วเราก็ใช้อะไรใช้ยศศักดิ์อำนาจฐานะเอามาอะไรฮะเอามาดูถูกเด็กก็ด่าว่าสารพัดนะฮะด่าว่าสารพัดนำชื่อสัตว์มาด่าคนทุกคนก็เรียกชื่อสัตว์ทั้งนั้นแหละผู้ใหญ่ก็เด็กเรียกเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยชื่อสัตว์เด็กก็เรียกผู้ใหญ่ด้วยชื่อสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันเป็นมาท่านมันขาดทั้งสองอย่างความผูกพันมันขาดสะบั้นไปจากสังคมไทยดันชื่อสัมปดาคนต่างอ้างแต่เหตุผลความเป็นคนเสมอกันผู้ใหญ่ใช้โทสะทิฏฐิมานะเข้าห้ามหันผู้ใหญ่ก็มีอำนาจที่มีเงินมีทองฉันใช้ทิฏฐิมานะห้ามหันเด็กรู้ไหมไม่นานวันพวกเด็กนั้นร้างแค้นเราพวกเด็กเริ่มโตใหญ่เราแก่ไปมีแต่เฉาง้ำแงะจนแฉะเน่าพวกเด็กเขาสาแก่ใจถ้าเราไม่ฟังเด็กเลยเราไม่ฟังเด็กเลยอีนานวันเข้าเราแก่เท่าลงเด็กมันโตขึ้นนี่ท่านมันก็ฝังความแค้นเอาไว้สิไอ้สาแก่ใจคือไม่สนใจผู้ใหญ่เป็นวันที่เราเป็นวันที่เอาง่ายๆกันถ้าเราตกกระบาลเด็กวันนี้ในฐานะที่เราเป็นหนุ่มในแถวบ้านนั้นวันหนึ่งเมื่อเราแก่แล้วเด็กกระทืบเราได้เลยท่านจำคำนี้ไว้เราจะเสียเปรียบทันทีเพราะนั้นพวกเด็กเริ่มตัวใหญ่เราแก่ไปมีแต่เฉาเด็กไม่สนใจท่านง้ำแงะจนแฉะเน่าพวกเด็กเขาสาแก่ใจผู้ใหญ่พิจารณามีเมตตาอาชาใสอาณาเขตประเทศไทยตกอยู่ในมือเยาวชนเจน A และเจน Y ทั้งสองฝ่ายสืบนุสนไม่เกิดจราจรเหมือนรถล้นจราจรมันต้องฟังกันทุกวันนี้แนวประทะมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ตมาอยากให้มองเด็กอีกแบบหนึ่งแต่เด็กล่ะจะทำอย่างไรผู้ใหญ่นี่คือความเป็นธรรมท่านนี่คือความเป็นธรรมของอาตมาท่านคิดว่าอาตมาจะเตือนเด็กว่ายังไงในคนหนุ่มสาวจนถึงเยาวชนว่ายังไงตอนหน้าอาตมาจะคุยให้ฟังแล้วเด็กควรจะฟังด้วย